ยอาชีพเนี่ยเป็นสไตลิสต์อยู่แล้วแล้วก็จะคลุกคลีกับเรื่องผ้ามาโดยตลอดเราสะสมผ้าไทยไว้เยอะมากด้วยความที่เป็นคนชอบเที่ยวแบบไปเจอชาวบ้านไปเจอชาวเขาพอสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราควรทำอะไรที่มันแบบได้เที่ยวด้วยได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยก็เลยทำแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาซึ่งเราก็จะใช้ความรู้ด้านแฟชั่นไปพัฒนาชาวบ้านสวัสดีค่ะตุ้มกันนิกานะคะเจ้าของแบรนด์งานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วไทยค่ะสโลแกนของเราคือสนับสนุนเราเท่ากับสนับสนุนชุมชนคือคุณซื้อเราชุมชนได้ด้วยเราได้ด้วยคุณค่ามันอยู่กับการส่งต่อมากกว่าซึ่งมันทำให้เกิดงานสร้างรายได้แล้วก็สำคัญคือชาวบ้านไม่ต้องมาทำงานในเมืองหลวงแต่ละชุมชนที่เราออเดอร์มาเนี่ยไม่ใช่แค่ชุมชนเดียวเช่นผ้าขาวม้าทอมือจากจังหวัดนครพนมนะคะส่งไปตัดเย็บที่กลุ่มพี่มงแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กระจูดจากนราธิวาสเราก็เอาผ้าไหมจากมหาสารคามไปบุถามว่าเออทำไมต้องอะไรขนาดนั้นเราอยากให้มีรายได้ทั่วถึงในหลายชุมชนมันเป็นการแบบส่งงานต่องานนะคะทำให้แบบชาวบ้านได้ดึงศักยภาพของตัวเองมาอย่างเต็มที่มันทำให้เกิดความเชื่อขึ้นได้ว่าเฮ้ยผ้าไทยอ่ะเราทำอะไรก็สวยหมดอยู่ที่เราเปิดรับหรือเปล่าเปิดใจที่จะดีไซน์มันหรือเปล่าเท่านั้นเองการมีสตอรี่มีเรื่องราวมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำแบรนด์เนาะอย่างคอลเลกชัน everywhere ที่ไปถ่ายที่อินเดียคือเราสึกว่าเฮ้ยใครก็ใส่ผ้าไทยได้ผ้าไทยมันเก๋ได้แบบทุกที่ในโลกโดยอินสปิเรชันเนี่ยมาจากสีเหลืองของดอกดาวเรืองที่อินเดียเราก็ให้กลุ่มพี่ๆแม่ๆที่จังหวัดเลยอะค่ะทอมือมาแล้วก็ย้อมสีเหลืองเอาไปถ่ายที่อินเดียคือมันก็จะสร้างอินสปายให้ลูกค้าว่าโอ้โหมันใส่ได้ขนาดนี้เลยหรอสิ่งที่มันแทรกไปนอกจากเหนือจากที่เราไปช่วยเขาเนี่ยก็คือความรู้คือเราเนี่ยจะบอกเขาเสมอว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้ออเดอร์แล้วอะพวกแม่ๆน้องๆต้องได้ไปต่อนะเอาความรู้พวกเนี้ยที่เราไปให้รู้ว่าเฮ้ยการทำแบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างเราช่วยแม้กระทั่งแบบทำป้ายชื่อต้องขายยังไงวางตลาดยังไงอะไรอย่างการที่แบบทำธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรองนะคะเรื่องหลักของเราคือการได้แบบช่วยเหลือคนอื่นทำให้เขามีแบรนด์ของตัวเองซึ่งหัวใจหลักคือตรงนั้นมากกว่าคือการแบบช่วยเหลือชุมชนมันก็เลยย้อนกลับมาถึงคำว่าสนับสนุนเราเท่ากับสนับสนุนชุมชน